จ้าบ้านครับอยู่กลางสนามแทงลูช่องมาลูกนี้หลุดไปแล้วทักด้านในออกมาไวครับปฏิเสธลูกยิงของเจ้าบ้านไปได้ส่องจ่ายมาที่ลีลีจับยาวไปหน่อยครับแต่อ้าวแล้วเสาไปบังครับได้ครอสเข้ามาได้โคโอ้โหขึ้นนำไปแล้วครับเจ้าบ้านโอ้โหจังหวะเสามันบังพอดีครับแต่ก็เป็นสกอร์ของเจ้าบ้านไปเลยครับในนาทีที่43ขึ้นนำทีมเยือนโอ้แล้วหมดเวลาครับโอ้โหใกล้จะหมดเวลาอยู่แล้วครับกรุงธนบุรีเสียประตูครับหมดครึ่งแรก1ประตูต่อ0วางมาครับพิสิทธิ์พงษ์ดักไว้ได้เลยมาถึงจตุชัยครับจตุชัยยิงด้วยขวาโอ้แหมถ้ายิงซ้ายนี่มีโอกาสสูงครับแล้วล็อกมาครับเจ้าบ้านจ่ายคืนหลังยิงติดแล้วยิงอีกครั้งหนึ่งฉลับแล้วโอ้โหบอลมันฉลับแล้วมันก็เข้าไปครับโอ้โหกรุงธนบุรีเอฟซีไร้โชคครับแม่โดนทิ้งห่างไปเลยครับ2ประตูต่อ0ครับอยู่ริมเส้นครับบอลอุสินบอกไม่ออกครับได้คลอสเข้ามาได้โคกโอ้โหทักด้านในครับยังพุ่งเซฟไว้ได้เช่นเคยครับชัยพัฒน์วางยาวๆตกพื้นหลุดถึงเอกพลแล้วยิงไม่จับโอ้โหมันจะลอยข้ามรั้วอยู่แล้วครับแม่เอกพลโอ้โหโด่งใช้ได้ขอสังขวาเปลี่ยนไปทางซ้ายครับดึงบอลลงโดนอยู่กับฟารามาสแล้วยิงแสกหน้าโอ้โหทักด้านในอะโอ้โหยังทำหน้าที่ได้ดีครับชัยพัฒน์วนไปรอบหนึ่งครับแปรมาทางซ้ายที่ซองไอลืมครอสเน้นๆทัศยะแปรไม่จับโอ้โหตีตื้นมาแล้วครับฟูจิโอกะทัศยะดูฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับซองได้ครอสด้วยซ้ายมาทัศยะแปรไม่จับครับดูอีกครั้งหนึ่งครับหลังประตูครับโอ้โหเบียดเสาแรกเข้าไปครับฟูจิโอกะทัศยะครับทำประตูตีตื้นให้กับกรุงธนบุรีเอฟซีครับ2ประตูต่อ1ครับเหลือเวลาไม่มากแล้วสำหรับทีมเยือนลีบังแล้วโดนเหนียวครับเป็นลูกได้เปรียบจ่ายมาทางขวาที่เอกพลนามบุญตรีได้ครอสทัศยะวาดตัวยิงไม่โดนครับยังไม่ล้มจ่ายมายิงติดอีกครับลีฝั่งที่ชัยพัฒน์จิ้มมาทางซ้ายให้ซองได้ปันโอ้ยังไม่ได้ครับผมสกัดออกไปโอ้โหแล้วเข้า2ผู้สาประตูไปแล้วครับโอ้โหถ้าฟูจิโอกะทัศยะไม่ล้มครับโอ้โหอาจจะตีเสมอได้แล้วผู้สินก็ไม่มีเวลาการแข่งขันนะครับ90นาทีเขาเจ็บนิดๆครับกรุงธนบุรี FC ครับบุกมาพ่าย2ประตูต่อ1ครับโอ้โหต้องขอขอบคุณครับแฟนคลับที่วันนี้ตามมาเชียร์ครับผลการแข่งขันนะครับอาจจะไม่เป็นดั่งใจครับแต่ขอบคุณทุกกำลังใจครับพวกเราไม่หยุดนิ่งแน่นอนครับจะพยายามทำนัดหน้าให้ดีต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับทุกหัวใจสัมผัสได้ที่โรงพยาบาลเอกชัยสัมผัสจากใจห่วงใยดูแลคุณ